ริษัทก็ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2566นะครับคือเริ่มเข้าแกนสภาเป็นบริษัทสาธารณะปีพุทธศักราช2564ลักษณะการประกอบธุรกิจจะประกอบในธุรกิจ4ประเภทหลักนะคือเป็นประเทศบาร์บีคิวแล้วก็อาหารญี่ปุ่นของหวานและเครื่องดื่มแล้วก็มีซอสรวมครับสำหรับตัวเขาที่สเกจจ์ของเดนมอนนะคะที่เจอนะคะก็คือว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในปีพ.ศ.2544นะคะที่มีการรับรู้รายได้นะคะจากการสนับสนุนการขาย30ล้านบาทซึ่งไม่ตรงกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงโดยตัวรายได้ตัวนี้จริงๆแล้วจะต้องเป็นสัญญาที่ผูกมัดถึง5ปีนะคะแต่เดนมอนเนี่ยโดยผู้บริหาร3คนนะคะได้ทำการรับรู้รายได้เกิดขึ้นในปีเดียวนะคะก็เลยทำให้ทางกรทเนี่ยเกิดข้อสงสัยขึ้นมานะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือกรณีที่จะทำเอกสารเท็จแล้วก็บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งร้านนะคะจริงๆแล้วตัวนี้จะต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งจำนวนนะคะแต่ก็มีการจัดทำโดยการบันทึกเป็นสินทรัพย์ดังกล่าวนะคะไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะตกแต่งบัญชีให้ดูแต่ว่าตัวรายได้แล้วก็ตัวสินทรัพย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเลยทำให้ผลประกอบการของไดนามอนในปีนั้นอ่ะมีผลกำไร 60% สูงขึ้นนะคะสำหรับบทบาทของผู้สอบบัญชีนะคะที่เกิดขึ้นก็จะมีด้วยกัน2กรณีกรณีที่ดูในสไลด์เนี่ยจะเป็นกรณีหลังจากการตรวจสอบนะคะเป็นการตรวจสอบพิเศษหลังจากกรตตรวจพบข้อผิดพลาดแต่กรณีที่เกิดขึ้นกรณีแรกก็คือมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของไดนามอนด์กรุ๊ปนะคะการผู้ตรวจสอบขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบทั้งที่ผู้ตรวจสอบเนี่ยเห็นความผิดปกติทางบัญชีแล้วว่ามีการรับรู้รายได้ในปีเดียวนะคะแทนที่จะจ่ายรายได้เป็น5ปีแล้วก็มีการแต่งบัญชีในเรื่องของสินทรัพย์ผู้ตรวจสอบก็ไม่ได้ลงความผิดว่าคงมีปกตินะคะก็ยังเซ็นหรือรับรองงบเดือนนั้นมานะคะซึ่งผลสุดท้ายเมื่อผู้สอบของคนแรกที่เจอเคสตัวนี้ก็กรตก็สั่งพักไปนะคะหลังจากกรตเจอข้อผิดพลาดนะคะก็เลยให้ผู้สอบอีกคนนึงเข้ามาตรวจสอบนะคะสิ่งที่ตรวจสอบก็คือมีรายการเช็คจ่ายล่วงหน้าให้กับและเงินผู้ยืมให้แก่กิจการทั้งหมดนะคะทางผู้สอบบัญชีเองก็ไม่ได้ลงความผิดว่าถูกต้องหรือมีค่าสินค้าเนื่องจากไม่มีเอกสารต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตเลยนะคะตัวที่สองตัวที่เป็นสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นประกอบสภาพการดำเนินธุรกิจที่มีการเปิดสาขามากมายในเดนมอนด์นะคะซึ่งมีอยู่ถึง14สาขาทั่วประเทศนะคะก็ทางผู้ตรวจสอบท่านใหม่ที่เข้ามาตรวจสอบเนี่ยก็ไม่เจอหลักฐานการว่ามีการซื้อหรือไม่ซื้ออย่างไรนะคะตัวที่สามก็มีการตั้งค่าเผื่อค่ะคือสำรองจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไดนามอนด์มีสิทธิ์ที่จะขอคืนตามกฎหมายอยู่แล้วแต่เขาก็ยังไปตั้งขอคืนเพิ่มไปอีกนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันทั้ง3ตัวเนี่ยทางผู้สอบบัญชีท่านใหม่ที่ไปตรวจสอบเป็นวัยวิสิทธิ์ก็ไม่ได้ลงความเห็นว่ารับรองหรือไม่รับรองนะคะซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้น้องในปีพุทธศักราช2550ทางกรตคือได้มีการสั่งฟ้องได้มีการให้มีการแจ้งให้ดีเอ็นไอนะครับสอบก็มีการดำเนินคดีนะครับส่วนศาลอาญาในคดีภาคสาให้อดีตทนายกรรมการครับจำคุกเป็นของปีหกเดือนนะครับและมีการปรับ1.5ล้านบาทครับและอดีตรองประธานกรรมการประกอบคนนั้นคือจำคุกคนละ10ปี54เดือนนะครับปรับ1.2ล้านจบแล้วใช่ไหมผมจำไม่ได้จริงๆและไม่รู้หาอะไรหรือเปล่าว่าผู้กับบัญชีคนนั้นคนกับผู้ใครผมไม่ทราบที่ทำแล้วเนี่ยยิ่งทำแล้วแล้วก็มีการเซ็นรับรองเลยมีการเซ็นรับรองไม่มีเงื่อนไขทั้ง